นี่เป็นภาพของพี่น้องบ้านทุ่งนาท่องตำบลแก่ดำเพื่อแก่ดำจังหวัดมหาสารคามครับกำลังเห็ดข้าวเหนียวสังขยานี่เป็นข้าวกล้ำสังขยาครับซึ่งเอาข้าวมูลสิเป็นข้าวกล้ำนี่ครับเรียบร้อยแล้วกะตักหน้าทั้งสังขยาใส่นะครับข้าวมูลข้าวเหนียวข้าวกล้ำนะครับของบ้านทุ่งนาท่องตำบลแก่ดำเพื่อแก่ดำจังหวัดมหาสารคามนี่ครับมีความพิเศษเพราะว่าเป็นข้าวห้างครับคือจังสี่ครับผมบอกที่มาที่ไปจักหน่อยพี่น้องทุ่งนาท่องเพื่อร่วมกลุ่มกันนะครับร่วมกลุ่มกันเป็นเกษตรกรร่วมกลุ่มผลิตข้าวห้างนะปลูกข้าวเองนะครับปลูกข้าวแบบอินทรีย์เสร็จแล้วก็มาเฮ็ดเป็นข้าวห้างนะครับแบบบ้านๆเนี่ยครับผ่านกระบวนการแบบบ้านๆนะครับหลังจากสีข้าวก็เอาเมล็ดข้าวมาหนึ่งเนาะหนึ่งทั้งเมล็ดนะหนึ่งทั้งเม็ดนะครับในจนสุกแล้วก็เอามาเฮ็ดเป็นข้าวห้างนะครับเฮ็ดเป็นข้าวห้างเพื่อที่สิเพิ่มมูลค่าหลังจากนั้นก็นอกจากสิขายเป็นข้าวห้างนะครับเพิ่นก็เอามาแปรรูปหนึ่งในจำนวนนั้นที่เอามาแปรรูปนั่นก็คือเฮ็ดเป็นข้าวเหนียวสังขยามีทั้งข้าวเหนียวขาวซึ่งเป็นข้าวห้างนะใส่สังขยานะครับเป็นหน้าสังขยาแล้วก็มีทั้งข้าวกล้ำนะครับข้าวเหนียวดำเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข้าวห้างคือกันเอามาเฮ็ดเป็นข้าวกล้ำสังขยาข้าวห้างนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลราคาเฮ็ดขายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มทุ่งนาท่องตำบลแก่ดำเพื่อแก่ดำจังหวัดมหาสารคามนี่ละผมคุณเคยเพิ่นพอสมควรนะครับกับไปยามเพิ่นหลายเทื่ออยู่นะครับไปเบิ่งหม่องผลิตเพิ่นนะครับหม่องผลิตข้าวห้างหม่องเพิ่นปลูกและเพิ่นกระบวนการเพิ่นเฮ็ดนะครับก็เคยนำเสนอไปแล้วนี่ก็เป็นการแปรรูปนะครับส่วนการเฮ็ดในส่วนของสังขยาข้าวกล้ำข้าวเหนียวข้าวห้างนี่นะครับก็มีการเฮ็ดสังขยาไว้เนาะตามกระบวนการหลายคนก็รู้จักดีเฮ็ดเป็นหน้าสังขยาไว้นะครับเพื่อที่สิเอามาโปะหน้าเนาะแล้วก็ในส่วนของข้าวห้างเนี่ยนะสิเป็นข้าวกล้ำหรือว่าข้าวเหนียวขาวก็ตามนะครับก็เอาไปหุงให้สุกซะก่อนสุกแล้วก็เอามามูลนะครับมูลใส่น้ำตาลบักพร้าวมูลใส่นี่แหละฮะสิ่งที่ผสมเข้าไปก็สิได้ความมั่นใส่กะทิน้ำนะความมั่นความหวานนะครับแล้วก็ความอร่อยความพิเศษเป็นข้าวเพื่อสุขภาพน้ำนะครับของข้าวห้างก็มีความหอมเป็นพิเศษนะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยฮะเอาสังขยาแปะหน้าเข้าไปนะครับใส่เข้าไปเป็นใส่ก็กลายเป็นข้าวเหนียวกำข้าวเหนียวขาวสังขยาข้าวห้างนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มทุ่งนาท่องตำบลแก่ดำเพื่อแก่ดำจังหวัดมหาสารคามถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่เป็นการสั่งมูลราคาเพิ่มของข้าวห้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงบ้านทุ่งนาท่องเนี่ยผมมีโอกาสพบพ่อก็เลยถ่ายเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาบอกสู่พี่น้องฟังนำครับมีลูกแก้มอยู่ทั่วประเทศ